สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมที่บริษัทช้างแทรกเตอร์จำกัดซึ่งลูกค้าได้ซื้อเครื่องมือ2มานะครับซื้อเครื่องมือ2มาวันนี้เราจะพามาดูกันว่าเครื่องมือ2ที่มานั้นมีอะไรบ้างและเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าเครื่องที่เราได้ถูกส่งมาซ่อมนี้นะครับได้ใช้งานไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะเจ้าของเดิมนี้ตัดไปหลายหมื่นตันแล้วนะครับหลายหมื่นตันแล้วนะครับซึ่งก็ได้ถูกขายทอดมาอีกเจ้าหนึ่งซึ่งผมก็ได้แจ้งกับลูกค้าแล้วว่านะครับเครื่องที่ส่งมาซ่อมนะครับได้ถูกการดัดแปลงไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะครับของลูกค้าว่าต้องปรับตรงนู้นต้องปรับตรงนี้นะครับแต่ผมต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่านะครับเครื่องตัดอ้อยของช้างแทรกเตอร์จะเป็นเครื่องที่ได้ถูกการติดตั้งได้มาตรฐานแล้วนะครับได้มาตรฐานแล้วบางทีลูกค้าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าจะต้องดัดแปลงและแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเลยครับว่าเครื่องของช้างแทรกเตอร์ทุกตัวตัดได้แน่นอนครับถ้าไม่ได้ถูกการดัดแปลงนะครับย้ำตัดได้แน่นอนทุกตัวถ้าไม่ได้ถูกการดัดแปลงแต่ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าได้ถูกการดัดแปลงหรือไม่อันนี้ต้องสอบถามจากช้างแทรกเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูนะครับเพราะว่าบางท่านซื้อเครื่องมือ2มาไม่สามารถที่จะตัดได้ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะหาว่าเครื่องของบริษัทช้างแทรกเตอร์เป็นเครื่องที่ไม่ดีไม่สามารถทำงานได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะบอกตรงนี้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้ชมวิดีโอนี้ว่านะครับเครื่องของช้างแทรกเตอร์ตัดได้ทุกตัวแน่นอนเพราะว่าเราเจอเคสแบบนี้มาแล้วว่าลูกค้าบอกว่าไม่สามารถทำงานได้แต่ลูกค้าแค่เดินรอบผิดหรือลูกค้าใช้เครื่องที่ได้ถูกดัดแปลงโดยช่างคนอื่นไปแล้วแล้วทำให้ศูนย์ของเครื่องเสียหายนะครับหรือผิดเพี้ยนไปนะครับตรงนี้เราต้องแจ้งกับท่านให้ทราบไว้ว่าเครื่องของช้างแทรกเตอร์นะครับตัดได้ทุกตัวนะครับอันนี้พามาชมนะครับเราก็ทำการซ่อมเครื่องนะครับทำการซ่อมเครื่องนะครับของช้างแทรกเตอร์นะครับเป็นเครื่องรุ่น T900 นะครับรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับขอเน้นย้ำว่าไม่ให้ถูกการดัดแปลงแต่ว่าจะถูกการดัดแปลงหรือไม่ถูกดัดแปลงอันนี้ต้องสอบถามนะครับแล้วก็ส่งรูปมาดูนะครับอาจจะเราอาจจะให้ท่านวัดนะครับในส่วนต่างๆว่ามันอยู่ในส่วนเดิมหรือไม่ผิดเพี้ยนหรือไม่อันนี้ขอย้ำเลยนะครับว่าถ้าท่านซื้อเครื่องมือ2ต่อจากใครมานะครับตัดไม่ได้ท่านโทรมาสอบถามเราได้ว่าเครื่องนี้เป็นยังไงทำไมถึงตัดไม่ได้เรายืนยันนะครับเครื่องของช้างแทรกเตอร์ไม่ว่าจะเก่าแก่แค่ไหนถ้าไม่ถูกดัดแปลงตัดได้แน่นอน 100% นะครับเราขอยืนยันตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเจอมาหลายเคสแล้วที่ได้ถูกเครื่องได้ถูกการดัดแปลงนะครับแก้ไขนะครับถูกการดัดแปลงโครงสร้างของสายพานซึ่งผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งบางทีก็ไม่ได้เป็นความผิดของลูกค้าแต่อย่างใดแต่ว่าแค่อาจลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดนะครับในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้รับเครื่องมาซ่อมนะครับแล้วเราก็ได้แจ้งลูกค้าแล้วว่าตรงนี้ได้ถูกการดัดแปลงมานะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะส่งเครื่องกลับไปสู่ลูกค้านะครับเป็นมาตรฐานเดิมที่บริษัทช้างแทรกเตอร์เราได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขให้กับท่านเจ้าของเครื่องแล้วนะครับขอย้ำตรงนี้เลยนะครับท่านซื้อเครื่องมือ2เก่าที่ไหนมานะครับไม่สามารถตัดได้ให้โทรสอบถามเราจะเช็คเองนะครับว่าเครื่องตัวนี้ถูกการดัดแปลงหรือไม่หรือลูกค้าเดินรอบที่ไม่ถูกต้องหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับขอให้ท่านโทรมาสอบถามถ้าเป็นเครื่องของช้างแทรกเตอร์ยังไงเราไม่ทิ้งกันแน่นอนครับยังไงก็สอบถามได้แล้วก็มาปรึกษากันได้นะครับอะไรมีพร้อมทุกอย่างนะครับโรงงานของช้างแทรกเตอร์เราได้มาตรฐานแน่นอนเพราะว่าเราเป็นตัวจริงในเรื่องนี้นะครับเครื่องของช้างแทรกเตอร์แต่ละตัวที่เราโฆษณาว่าตัดไม่ได้ไม่คิดเงิน 100% อันนี้คือความจริงนะครับขอให้ท่านเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าช้างแทรกเตอร์เราเป็นมืออาชีพในเรื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของแท้ของช้างแทรกเตอร์นะครับของเราตัดได้แน่นอน 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหรือเครื่องสางถ้าท่านมีท่านซื้อเครื่องมือ2นะครับผมย้ำตลอดซื้อเครื่องมือ2จากที่ไหนมาขอให้ท่านสอบถามเรานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบรายงานเครื่องซ่อมนะครับพามาดูเครื่องซ่อมแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับมันเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับสวัสดีครับ